การซื้อคอนโดที่จีนกับการซื้อคอนโดที่ไทยต่างกันยังไงนะครับอันแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับตารางเมตรนะครับคือเราคิดเป็นตารางเมตรหมดแต่ว่าสมมติว่าที่ไทยเราซื้อ34ตารางมันก็คือ34ตารางใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดที่จีนนะครับซื้อ34ตารางแต่ว่าห้องที่ได้อาจจะน้อยกว่า34ตารางนะครับเพราะว่าหนึ่งในตารางนั้นคือส่วนแชร์ของส่วนกลางต่างๆอย่างเช่นลิฟต์อย่างเช่นทางเดินอย่างเช่นห้องฟิตเนสอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะรวมอยู่ในตารางที่เขาแจ้งให้เราทราบด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับที่ภาษาจีนจะเรียกว่ากงทันก็คือเราต้องช่วยจ่ายค่าที่เป็นตารางของส่วนกลางนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือการตกแต่งครับของไทยเนี่ยปกติคือเข้ามาปุ๊บคอนโดหลายๆที่อาจจะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะที่เหลือก็คืออาจจะเฟอร์นิเจอร์นี่ๆหน่อยๆเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ๆหน่อยๆแล้วก็สามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแต่ของจีนนะครับเราอาจจะต้องปูพื้นใหม่ต้องทำทุกอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นห้องเปลือยๆนะครับแม้กระทั่งประตูนะครับที่จีนเขาก็จะซื้อประตูมาเปลี่ยนกันเหมือนกันนะครับไม่เหมือนที่ไทยเราส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นประตูเหมือนกันทุกห้องเนาะนอกจากนี้นะครับคอนโดที่ไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแถมที่จอดรถให้นะครับแบบว่าสงวนที่จอดรถให้กับคนที่ใช้คอนโดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่จีนนะครับเราต้องซื้อที่จอดรถแยกนะครับซึ่งบางทีนะครับคนนึงอาจจะซื้อได้หลายที่นะครับอยู่ที่ตกลงกับทางนิติแล้วก็เจ้าบ้านอื่นๆนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับเราก็อาจจะต้องไปเช่าจากคนที่ซื้อมากกว่าหนึ่งหรือว่าคนที่ไม่มีรถนะครับแต่ว่าซื้อที่จอดรถไว้ดังนั้นที่จีนเนี่ยนอกจากว่าคนจะมีตังซื้อรถแล้วต้องมีตังซื้อที่จอดรถด้วยนะครับแล้วก็ค่าผ่อนค่าต่างๆมันก็ไม่ถูกๆนะครับโดยเฉพาะที่ที่เดินทางสะดวกหน่อยก็แพงแบบแพงมากๆเลยนะครับอยากรู้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ